สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังฟักทองกันนะครับในช่วงนี้ที่บ้าน Daddy เนี่ยฟักทองออกเยอะมากเลยนะครับหลังๆก็เลยจะมีเมนูฟักทองเนี่ยออกมาติดๆกันเลยนะครับฟักทองนะครับนอกจากเราจะทำเป็นของคาวแล้วนะครับเราก็ยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้หลากหลายเมนูเลยนะครับวันนี้ Daddy ก็เลยจะนำเสนอเมนูขนมปังฟักทองนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับตัวเนื้อขนมปังเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ไส้ที่เราใส่ลงไปนะครับมันจะมีทั้งความหวานความมันความหอมด้วยนะครับทานกับกาแฟร้อนๆนะครับอร่อยมากๆหรือว่าจะให้เด็กๆเอาไว้ทานกับนมสดตอนเช้าก็ได้นะครับทำครั้งหนึ่งเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะครับฟักทองก็จะสุกพอดีเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับถ้าทะลุโดยง่ายก็แสดงว่าฟักทองเนี่ยสุกแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นแป้งขนมปัง300กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทราย30กรัมฟักทองนึ่งบดละเอียด35กรัมนมจืดเย็นนะครับใช้100มิลลิลิตรเนยจืด40กรัมยีสต์5กรัมเกลือครึ่งช้อนชานมข้นหวาน20มิลลิลิตรครับต่อไปในส่วนของไส้นะครับเราใช้ฟักทองนึ่งบดละเอียด90กรัมน้ำตาลทราย10กรัมเนยจืด10กรัมครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มตีแป้งกันนะครับนำไข่ไก่ใส่ในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราใส่นมข้นหวานครับตามด้วยนมสดเย็นนะครับเราจะใส่ครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับตีไข่ให้แตกนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อฟักทองบดละเอียดลงไปครับตามด้วยแป้งครับน้ำตาลทรายเกลือครับจากนั้นเรานำไปใส่เครื่องตีนะครับตีด้วยสปีดต่ำให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงขอบมันยังไม่โดนตีนะครับเราจะหยุดแล้วก็ปาดโถก่อนนะครับปาดให้เนื้อแป้งที่อยู่ขอบๆเนี่ยลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็เติมนมสดเย็นส่วนที่เหลือลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราจะเร่งสปีดขึ้นนะครับเป็นสปีดกลางนะครับแล้วก็ตีประมาณ10นาทีครับระหว่างรอตีแป้งนะครับเรามาทำไส้ฟักทองกันนะครับไส้ฟักทองนี่เราจะต้องทำตอนที่ฟักทองเนี่ยยังร้อนๆอุ่นๆอยู่นะครับมันจะทำให้น้ำตาลกับเนยเนี่ยละลายได้ง่ายนะครับขั้นแรกเรานำฟักทองบดมา90กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป10กรัมใส่เนยจืดลงไป10กรัมครับจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนมันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเรากลับมาดูที่ตัวแป้งของเรานะครับพอครบ10นาทีนะครับเราลองจับมายืดดูนะครับแป้งเนี่ยจะยืดได้แล้วก็จะเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะครับเราจะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปนะครับแล้วก็ตีสปีดต่ำๆก่อนนะครับให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันก่อนนะครับพอเนยกับแป้งเข้ากันแล้วเราเร่งมาเป็นสปีดกลางนะครับตีต่อไปอีก15นาทีครับพอครบ15นาทีแล้วนะครับเราลองจับมายืดดูนะครับตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะเหนียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำอ่างที่เราจะพักแป้งนะครับมาทาด้วยน้ำมันบางๆก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราเอาแป้งไปวางแล้วมันจะได้ไม่ติดนะครับจากนั้นเรานำตัวแป้งเนี่ยมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ให้แป้งเนี่ยมันขยายขึ้น2เท่านะครับหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงครับ
พอครบ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าแป้งเนี่ยมันจะขยายขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วก็ฟูนุ่มมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนำออกมาแล้วมากดนวดเพื่อจะไล่ลมก่อนนะครับไล่ลมไล่อากาศที่มันอยู่ข้างในตัวแป้งนะครับจากนั้นเราก็แบ่งครึ่งนะครับวันนี้เราจะทำเป็น2ก้อนนะครับก้อนหนึ่งเราจะใช้น้ำหนักประมาณ300กรัมครับพอได้2ก้อนเท่าๆกันแล้วนะครับเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆครับโดยการจีบมุมนะครับจีบมุมทั้ง4มุมแล้วเราก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นเราก็พักแป้งต่ออีก20นาทีครับพอเราพักแป้งครบ20นาทีนะครับตัวแป้งก็จะขึ้นฟูมาอีกเท่าหนึ่งเลยนะครับจากนั้นเราก็มาทำเหมือนเดิมนะครับมาใช้มือกดไล่อากาศก่อนนะครับพอเราไล่อากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ที่นวดแป้งมาคลึงให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับเราจะรีดแป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับให้มันมีความกว้างเนี่ยตามพิมพ์ของเราที่เราจะใช้อบนะครับรีดทั้ง2ด้านเลยนะครับรีดด้านหน้าก่อนนะครับพอเป็นได้รูปสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้แล้วเรากลับด้านนะครับแล้วก็รีดอีกด้านนึงด้วยนะครับเพื่อนๆลองใช้พิมพ์มาทาบดูนะครับว่าขนาดความกว้างเนี่ยมันเท่ากับพิมพ์ที่เราจะใช้อบหรือยังนะครับถ้าได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นำไส้ฟักทองที่เราผสมไว้นะครับมาทาส่วนครึ่งหนึ่งด้านล่างนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราดึงแป้งด้านบนมาประกบด้านล่างนะครับแล้วก็จับมุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพอได้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับเรานำที่ตัดแป้งมาตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับไม่ต้องขาดนะครับเราเหลือส่วนบนไว้แล้วเราตัดให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะครับความกว้างก็ประมาณสักความหนาประมาณสัก1นิ้วโป้งก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ตัดทั้ง2ด้านให้เป็นเส้นเท่าๆกันนะครับพอเราได้เป็นเส้นแบบนี้เท่าๆกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำมาบิดเป็นเกลียวครับเราจะทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยนะครับเวลาเราบิดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับพอเราเอาไปอบเนี่ยมันจะเป็นเกลียวสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการกระจายไส้ของฟักทองนะครับให้มันอยู่ทั่วทั้งก้อนขนมปังด้วยนะครับพอเราได้เกลียวแบบนี้ครบทุกเส้นแล้วนะครับเราจะม้วนจากด้านบนลงมาด้านล่างครับจากนั้นเรานำมาวางใส่ในพิมพ์นะครับตัวพิมพ์ก่อนที่เราจะมาใส่ขนมปังนะครับเราจะทาด้วยเนยก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้ขนมปังเนี่ยมันติดกับพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็นำขนมปังไปพักอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าประมาณ45นาทีครับจากนั้นเรามาวอร์มเตานะครับเปิดอุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับระหว่างเรารอขนมปังขึ้นฟูนะครับเราจะมาทำที่ทาหน้าขนมปังกันนะครับเราใช้ไข่ไก่1ฟองแล้วก็นมสดจืด1ช้อนชาครับตีให้เข้ากันนะครับพอเราพักแป้งครบ45นาทีตัวแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรานำไข่มาทาหน้าขนมปังให้ทั่วเลยครับตัวไข่จะช่วยให้ขนมหน้าขนมปังเนี่ยมันเงาสวยนะครับแล้วก็สีสวยขึ้นด้วยครับขั้นตอนต่อไปเรานำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยครับเราจะอบขนมปังที่อุณหภูมิ180องศานะครับแล้วก็ใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมแล้วก็อบที่20นาทีครับพอครบ10นาทีนะครับเราจะเปิดออกมาดูหน้าขนมปังนะครับถ้าหน้าขนมปังเริ่มเกรียมๆแบบนี้นะครับเราจะปิดไฟบนนะครับใช้เฉพาะไฟร่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็อบต่ออีก10นาทีครับเราใช้เวลาอบทั้งหมด20นาทีนะครับพอครบ20นาทีแล้ว
เราก็เอาขนมปังออกมาพักได้เลยครับพอขนมปังเริ่มเย็นลงแล้วนะครับเราก็นำมาแกะออกจากพิมพ์ได้เลยครับถ้าเวลาก่อนที่เราจะอบนะครับเพื่อนๆทานเนยที่พิมพ์นะครับมันก็จะแกะออกมาง่ายแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังฟักทองเนื้อนุ่มแล้วก็มีไส้ฟักทองเนี่ยแทรกอยู่ตามเนื้อของฟักทองทั่วทั้งลูกเลยนะครับแบบนี้นะครับเราดึงออกมานะครับเราก็จะมีไส้ฟักทองอยู่ข้างในเนื้อนะครับแล้วก็ขนมปังเนี่ยเวลาทานตอนอุ่นๆร้อนๆเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้หลายวันตัวแป้งนี่ก็ยังนุ่มอยู่นะครับสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปทำขายได้เลยนะครับต้นทุนวัตถุดิบก็ไม่แพงนะครับฟักทองนี่เราหาได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วที่สำคัญหน้าฟักทองที่มันออกเยอะๆเนี่ยกิโลไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับตัวไส้ฟักทองเนี่ยมันหวานหอมแล้วก็มันด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้ไส้ถั่วหรือไส้ครีมเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ